นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลโพสต์ข้อความระบุขอแต่งตั้งทนายกฤษณะอดีตทนายความของแม่ดาราสาวแตงโมเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลด้านกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบหาหลักฐานหาความจริงพูดความจริงของคดีแตงโมต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดเกิดเหตุโครงโกดังซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างพังถล่มทำให้คนงานตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายรถกระบะเสียหาย1คันภายในซอยร้านอาหารครัวลุงโป๊ะอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการขณะเกิดเหตุมีลมพัดอย่างแรงหลายครั้งติดต่อกันกรมการท่องเที่ยวเร่งผลักดันมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวภายใต้สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่าโดยประกาศผลกิจกรรม TikTok Challenge เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวโดยในสิ้นเดือนนี้จะทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลังรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการมากขึ้นก่อนเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้นักท่องเที่ยวต่อไป